ต่อไปนี้นะครับผู้ป่วยรายที่246นะครับเป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ57ปีอาชีพรับจ้างนะครับภูมิลำเนาตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันบ้านเดียวกันนะครับรายที่228นะครับเป็นอยู่ในสถานกักกันของรัฐนะครับรายที่247นะครับเป็นผู้หญิงอายุ82ปีภูมิลำเนาตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังนะครับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นคนถือขันหมากในคลัสเตอร์บ่อน้ำร้อนรายที่87นะครับอันนี้ติดจากคลัสเตอร์บ่อน้ำร้อนและก็เป็นการตรวจพบเชื้อก่อนการผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามไทม์ไลน์นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจะได้เผยแพร่ไทม์ไลน์จนถึงหมายเลข245นะครับสำหรับที่มีปรากฏตามโดยสรุปนะครับผู้ป่วยของจังหวัดตรังในวันนี้249รายนะครับเป็นเพศชาย96รายเพศหญิง153รายก็ยังเป็นสัดส่วนเดิมนะครับคือ60ต่อ40นะครับแล้วก็วันนี้เป็นที่น่ายินดีว่าเรามีผู้ป่วยรายใหม่ลดลงเป็น4รายต่อวันเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดผู้รับประทานอาหารร่วมกันนะครับจะที่บ้านหรือที่ร้านอาหารนี่ก็ 16% นะครับการร่วมงานประเพณี 8% นะครับการสัมผัสใกล้ชิดนะครับ 4% แล้วก็กรุ๊ปทัวร์ 3% นะครับการรวมกลุ่มสังสรรค์กันที่ไม่ใช่งานเลี้ยงนะครับลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันนี้ผมนำเรียนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าผู้ประกอบการจังหวัดตรังเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีทั้งในการสกัดกั้นแรงงานและการเฝ้าระวังเพราะว่าการระบาดในระลอกเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกรณีแล้วนะครับผู้ประกอบการของจังหวัดตรังที่มีแรงงานชุมชนรวมถึงโรงพยาบาลสนามก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะผู้ป่วยบางกลุ่มจากโรงพยาบาลกันตังก็ได้ถูกส่งตัวเพื่อระบายความหนาแน่นของผู้ป่วยหรือผู้รับเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ที่กันตังซึ่งถือว่ากันตังเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยเป็นหนึ่งอาการหนักในจังหวัดตรังโรงพยาบาลณวันนี้ที่มีผู้ป่วยพำนักรักษาตัวอยู่นะคะประกอบด้วยโรงพยาบาลตรังกันตังห้วยยอดนายโยงย่านตะขาวแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะคะอย่างที่แจ้งก็คือว่ารายนะคะการใช้ยาและเวชภัณฑ์และออกซิเจนเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอนะคะเรามีสต็อกเวชภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์หน้ากากอนามัยหน้ากากสำหรับผ่าตัดหน้ากาก N95 แล้วก็ชุดสำหรับปฏิบัติถามว่าถ้าเทียบกับจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันณตอนนี้เนี่ยเพียงพอแน่นอนนะคะแล้วก็เรามี ICU ที่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อีกถึง6เตียงนะคะแต่ณวันนี้ก็ยังไม่มีผู้ป่วยท่านใดที่มีอาการที่ถึงขั้นเสียชีวิตได้ภายใน 1-6 วันนะคะสำหรับในภาพของประเทศนะคะวันนี้เนี่ยผู้ป่วยเสียชีวิตต้องเอามาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้มีความตระหนักแต่เราต้องไม่ตระหนกหรือกลัวนะคะประเทศเนี่ยเสียชีวิต17รายนะคะน้อยลงจากเมื่อวานคือ19ราย17รายนี้บอกหลายครั้งแล้วว่าโรคน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเรื่องของเบาหวานความดันแต่เมื่อท่านเป็นรับเชื้อโควิด-19 แล้วเนี่ยท่านจะเกิดปอดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงและรักษายากมากจริงๆ